ครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้บรรยากาศเป็นกันเองมากๆเลยเพราะอยู่ที่มหาลัยผมเองธรรมศาสตร์นะครับห้องสมุดแล้วก็คุณอภิพลแซ่ตั้งนะครับผมเป็นนักศึกษาภาควิชาอะไรคุณการระหว่างประเทศและการทูตครับผมครับผมที่มหาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่วันนี้คุณอภิพลมีบทความน่าสนใจมากเลยมาเสนอแต่เป็นเชิงของประวัติศาสตร์นะครับก็คือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตำราเรียนใช่ไหมใช่แล้วตำราเรียนทุกคนจำได้ดีเนี่ยนะครับก็คือตำราเรียนที่ว่าด้วยมานีมานะปิติชูใจผมว่าเคยเรียนมานะมานีไหมเคยเรียนปิติชูใจเจ้าแก่เจ้าโตเรียนหมดเลยโอเคก็บทความนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นการรวมว่าในมานะมณีปิติชูใจเนี่ย เราเห็นอะไรที่มันนอกเหนือไปจากการฝึกอ่านภาษาไทยบ้างมันเป็นวิชาตำราเป็นคู่มือตำราเรียนภาษาไทยใช่ไหมเป็นวิชาฝึกอ่านภาษาไทยใช่คือในนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆเนาะแต่จริงๆแล้วข้างในมันมีอีกเยอะแยะเลยที่มันเป็นอุดมการณ์รัฐเป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือจำได้ในบรรยากาศเป็นเรื่องของชนบทคือแบบว่ามีเด็กมันยังขี่ม้าอยู่เลยอย่างเงี้ยมีคุณครูมีวัดมีอะไรในพื้นที่นั้นที่มันดูเหมือนแบบเหมือนโลกในอุดมคติมากๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็แบบครอบครัวเป็นครอบครัวที่อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตามีปู่ย่าตายายด้วยหรือเปล่ามันก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์ทุกครอบครัวครับนั่นแหละก็อันนี้ก็คือเราจะพยายามอ่านออกมานะครับแล้วเราก็สรุปออกมาได้4อันว่า ในมานะมณีเนี่ยสิ่งที่เราได้ออกมามันมีชุดความคิดที่มันอยู่ในนั้นเนี่ย4อย่างอันที่1ก็คือในเรื่องของชาติในฐานะที่เป็นรัฐสมัยใหม่นะรัฐสมัยใหม่เพราะว่าหลักสูตรนี้มันเริ่มใช้ในปี2521ใช่ไหมซึ่งเป็นยุคสงครามเย็นพอดีอ่ะแล้วไงต่อที่กับรัฐชาติมีเรื่องรัฐชาติใช่ไหมแล้วอันที่2ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมาอันที่2ก็คือเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย uh-huh. อันที่3ที่เด่นและมีเนื้อหาเน้นบ่อยๆเนี่ยก็คือ uh-huh. เรื่องพระมหากษัตริย์ uh-huh. แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับ uh-huh. และอันที่4ที่เห็นค่อนข้างมีหน้าที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องของตำรวจอ๋อเหรอพี่โจ้ตำรวจมาเยอะมากนะอ๋อเหรอตอนนั้นเรียนไม่เคยรู้สึกอะไรขนาดนี้เราจะจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเชื่อไหมว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนักเรียนป.4เนี่ยถูกครูใช้ให้ไปล่อซื้อยาเสพติดมันหน้าที่นักเรียนใช่ให้ครูไปใช้ครูใช้ให้ไปล่อซื้อยาเสพติดแล้วไงต่ออ่าก็อันนี้คือ4หัวข้อหลักที่เราสามารถจัดระเบียบมันออกมาได้ว่าอะไรที่มันอยู่ในเนื้อหาของมานะมณีนอกเหนือจากชีวิตชนบทและความโหยหาอดีตมันก็เป็นการสอนภาษาไทยที่นอกเหนือจากภาษาไทยด้วยมันทำให้เราไปนั่งซึมซับหรือว่าไปอินเบดประเด็นต่างๆในหัวเราด้วยใช่ไหมนอกเหนือจากการรู้อ่านออกเขียนได้อ่ะอย่างประเด็นแรกรัฐชาติเป็นยังไงครับอันนี้ต้องขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับ อันเนื่องมาจากว่ามันเป็นรายละเอียดดีเทลนะครับผมคืออย่างแรกเนี่ยเวลาเราพูดถึงความเป็นชาติเนี่ยสิ่งแรกที่เขาฝังลงไปในหัวนักเรียนก็คือยูต้องไปยืนตรงเคารพธงชาติก่อนทีนี้เวลายูให้นักเรียนไปเคารพธงชาติเนี่ยตั้งแต่ป.1 ป.2คุณก็จะเห็นว่านักเรียนอ่ะมันก็แข่งกันตะเบงร้องเพลงชาติอ่ะใครที่ตะเบงเสียงดังที่สุดนั่นก็เป็นเด็กดีที่สุดคือไม่เข้าใจมากตรรกะอะไรนะครับแล้วไงต่อใช่คือพอมันให้นักเรียนตะโกนร้องไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยพอครั้งที่พอป.1อันนี้อันเมื่อกี้นี้ป.1นะบอกให้นักเรียนไปเคารพธงชาติพอต่อมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเป็นภาพเรื่องเล่าบอกว่าโอเคครูเขียนไว้บนกระดานนะบอกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคุณสมบัติของคนไทยเสร็จแล้วแล้วก็มีเด็กถามบอกอ้าวนี่เป็นคำสั่งโรงเรียนปะเนี่ยครูบอกไม่ใช่คำสั่งไม่ได้บังคับด้วยนะแต่ว่าเนี่ยเตือนใจให้รักประเทศชาติอ๋อเหรอเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของคนไทยอันนี้คือเขาสั่งเราเขาสอนเราแบบนี้นะครับซึ่งนามสกุลของตัวละครมานะมานีก็รักเผ่าไทยบ้างปิติก็พิทักษ์ถิ่นอย่างเงี้ยหรอซึ่งมันก็จะไปอยู่ในบรรยากาศเดียวกันใช่แล้วก็ทีนี้มันก็มีแทรกเรื่องความเป็นชาตินอกเหนือจากความเป็นสัญลักษณ์อีกนิดนึงเนี่ยก็คือมันก็มีเรื่องของการทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะพลเมืองเช่นอะไรบ้างอย่างเด็กๆเนี่ยเขาก็อาจจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะเขาก็ให้ไปเก็บกวาดขยะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะเคารพกฎหมายช่วยเหลือประเทศชาติด้วยการแบบบางทีคุณอาจจะทำงานจัดนิทรรศการก็ได้อ๋อให้มีการประชาสัมพันธ์ใช่โฆษณาการใช่หรือว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยชูใจเนี่ยครับเพื่อนเขาไปทำอะไรมาไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความลับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะแต่ชูใจนี่แบบทนไม่ได้เลยมันเป็นความลับไม่ค่อยดีเผลอไปบอกตำรวจผิดสัญญากับเพื่อน
ื่อนบอกว่าไม่เป็นไรไม่โกรธถือว่าชูใจทำหน้าที่เพราะความรักมันจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองใช่แต่ชูใจบอกว่าแต่ถ้าเป็นความรักของประเทศชาติเนี่ยใครจะเอามีดมาบั่นคอฉันก็ไม่พูดเลยค่ะโอ้อีชูใจอันนี้เซ็งไงต่อครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของประเด็นแรกประเด็นเรื่องชาติชาติใช่ใช่แล้วประเด็นที่สองล่ะประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องใช่ไหมใช่ประเด็นเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับไอการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคนเคยเขียนไว้ว่าในแบบเรียนมานะมานีเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราไม่ค่อยรักเพื่อนบ้านหมายความว่าคุณก็จะเห็นประวัติศาสตร์กระแสหลักเช่นประวัติศาสตร์การรบการกับเพื่อนบ้านและอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะภาพที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมันก็จะไล่ลงมาเป็นระดับของประวัติศาสตร์กระแสหลักเช่นคุณก็จะเริ่มจากสุโขทัยก่อนเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยใช่ไหมคุณก็จะบอกว่าอะไรอ๋อสุโขทัยนี่นะเขาทำเรื่องอะไรอ่ะประดิษฐ์ตัวอักษรไทยมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่คุณคิดค้นพบตัวอักษรไทยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีการที่เด็กพวกเนี้ยไปเที่ยวแล้วเขียนจดหมายหากันว่ะอ๋อหรอใช่แล้วเขาก็บอกว่านี่นะฉันมาเที่ยวสุพรรณบุรีฉันเห็นเธอชอบวัตถุโบราณนะฉันเห็นโบราณเธอจะได้เห็นโบราณวัตถุและโบราณสถานหลายแห่งที่เธอปรารถนาจะได้เห็นโดยเฉพาะเจดีย์ยุทธหัตถีนะอนุสาวรีย์พิชิตสงครามที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยวงเล็บสำนวนของฉันเองนะนี่วงเล็บปิดนี่ใครชูใจคนเดิมปะเนี่ยใช่ก็เนี่ยเหมือนคนเขียนเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกให้เด็กเนี่ยรู้จักประวัติศาสตร์เข้าไปเยอะๆแต่แบบบางทีมันก็รู้สึกเฟกไหมว่าแบบเด็กคนนึงจะมานั่งอธิบาย1 2 3 4 5ทุกอย่างในนั้นเขาก็เราสดตันนิษฐานเองว่าในนั้นเขาก็เลยวงเล็บว่าเอ้ยนี่แบบน้องๆเขียนมากันเองนะ อะไรอย่างเงี้ยยังมีเรื่องบางระจันอีกอะไรอีกมีเรื่องบางระจันเล่าได้ครบเลยใช่ก็คือเป็นกลายเป็นว่าการพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยในหนังสือตำราเรียนสอนภาษาไทยแท้ๆเนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าเขาเป็นการยัดอุดมการณ์ชาตินิยมบางอย่างแล้วโดยผ่านตัวละครเด็กๆเหล่านี้และตัวละครในประวัติศาสตร์ที่เราเชื่อกันมาไม่ว่าจะตัวละครนั้นจะมีจริงหรือเปล่าในประวัติศาสตร์หรือว่าในกรณียกิจบางประการของตัวละครในประวัติศาสตร์นั้นจะมีจริงไหมเนี่ยก็ไม่ได้แคร์หรอกเพียงแต่ว่าต้องการจะยัดประเด็นต่างๆเข้าไปผ่านสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติว่างั้นเถอะอันนี้มันเป็นภาพรวมของอันนี้คืออยุธยานะครับอยุธยาเนี่ยเน้นสงครามพอถึงในรัตนโกสินทร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเอาบทความหรือว่าบทพระราชนิพนธ์เนี่ยมาให้อ่านส่วนใหญ่เนี่ยกษัตริย์ในรัตนโกสินทร์เราจะเน้นเรื่องบทพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือเก่งนะเราเอาอะไรมาให้อ่านบ้างเอาเรื่องสังทองของรอหนึ่งมาให้อ่านรอสองรอสองขออภัยแล้วก็มีรามเกียรติ์ของรอหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องเงาะขนังของรอห้าเชื่อกันว่าอย่างนั้นเชื่อกันว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็มีและเด็กก็ถามนะบอกว่าคือในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเงาะขนังเนี่ยรอห้าไปเอามาใช่ไหมแล้วรอห้ารักมากเด็กก็ถามบอกอ้าวแล้วขนังไม่คิดถึงบ้านหรออะไรอย่างเงี้ยครูบอกว่าโอ้ยขนังเนี่ยเอาปรากฏว่าขนังตายเร็วใช่ไหมเด็กก็ถามบอกอ้าวขนังเนี่ยตายเพราะคิดถึงบ้านหรือเปล่าครูบอกไม่จริงขนังมีความสุขที่ได้ตามเสด็จรอห้าไปทุกที่เลยขนังเนี่ยตายเพราะว่าอะไรเงาะมันอายุไม่ยืนเอาเป็นว่าอีก2ประเด็นเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวเก็บไว้พักเบรกสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันอีกทีนึงนะครับว่า2ประเด็นที่เหลือเนี่ยที่ว่าด้วยหนังสือเรียนตำราเรียนมานีมานะเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเมื่อตำราปัจจุบันอย่างเช่นพวกแก้วก้าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอ๋อได้เดี๋ยวเราแตะแก้วก้านิดนึงแล้วได้ครับผมมาคุยกันต่อนะครับใน2ประเด็นที่เหลือของตำราเรียนภาษาไทยมานีมานะนะครับอันที่3ว่ายังไงบ้างหัวข้อที่3ของคุณนะพี่พลที่คุณสกัดมาได้เอาแล้วนะครับหัวข้อที่3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของพระบรมวงศานุวงศ์นะเขาก็แบ่งคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในฐานะที่ออกมาในแนวพระราชกรณียกิจในช่วงนั้นน่ะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเช่นไรเขาจะอยู่ในบทเรียนนะว่าในอำเภอที่น้องพวกนี้เขาอาศัยอยู่กันเนี่ยในหลวงเสด็จมาหลายครั้งจำได้มีบทเข้าเฝ้าด้วยอ่ะใช่ เขาเคยเข้าคือการเข้าเฝ้านี่โชคดีมากนะเขาสามารถเข้าเฝ้าที่บ้านเองก็ได้นะหรือแม้กระทั่งได้เข้ามารับรางวัลในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ได้เข้าเฝ้าด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อะไรบ้างที่อยู่ในนั้นก็คือพระเจ้าอยู่หัวร.9ในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ
เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ที่บรรเทาความเดือดร้อนนะครับก็จะเอาอะไรไปให้บ้างเอาของสิ่งของพระราชทานไปนะเสื้อผ้านะผ้าห่มให้คนจนแล้วเวลามีคนไปรอเฝ้าเนี่ยพระองค์ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยก็คือคุยด้วยนะครับผมนี่คุณคล่องราชาศัพท์นะเนี่ยโอเคผมเก่งมากทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่ไปอยู่เฝ้าเนี่ยก็ยังมีการย่าของชูใจเนี่ยนะครับก็ปูผ้าผืนนึงเนี่ยเอาไว้ให้พระเจ้าอยู่หัวเหยียบแล้วก็เก็บเอาไว้บูชาส่วนมานีกับแม่เนี่ยได้ถวายดอกไม้ให้กับพระราชินีนะเด็กที่อยู่ในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยยังได้รับบริการอื่นๆจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ด้วยเช่นบริการการตรวจสุขภาพนะพอทีนี้ภาพของการเข้าเฝ้าเนี่ยคนมันเยอะใช่ไหมมันจะเข้าเฝ้าได้ไม่ถึงทั่วถึงทุกคนเขาบอกว่าไอ้ไม่เป็นไรถ้าไม่เจอไม่เห็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูในหนังสือพิมพ์ก็ได้นะแล้วที่อยู่แล้วภาพเราจะบอกว่าอะไรดีเวลาเราอ่านหนังสือเล่มเนี้ยครับมันก็จะมีภาพว่าเด็กคนนู้นเด็กคนนี้หมาแมวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่อันเดียวที่จะเป็นภาพพิมพ์ก็คือภาพอ๋อทุกอย่างเป็นภาพวาดหมดเลยใช่แต่ถ้าเป็นภาพบรมชายาลักษณ์ปุ๊บเนี่ยที่จะพิมพ์ลงไปอาจจะเป็นภาพพิมพ์สีก็ได้พิมพ์สีเดียวก็ได้สีสีก็ได้แล้วแต่เป็นภาพพิมพ์ครับใช่นะทีนี้มันก็มีอีกบทหนึ่งนะมีคนหนึ่งที่เมื่อกี้เราบอกว่าเขามาในกรุงเทพปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเห็นวัดพระแก้วไปรัฐสภาไปทำเนียบรัฐบาลไปดูกิจการทหารต่างๆไปดูพาเด็กไปดูกิจการของทหารด้วยนะใช่และเด็กๆพวกนี้เนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้ไปเข้าเฝ้าใช่ไหมแล้วพอคืนนั้นเขากลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยมันมีความปิติที่ได้เข้าเฝ้าเวลาเขาคิดถึงเรื่องนี้ที่ไรเนี่ยเขาก็จะนอนหลับฝันดีเสมอทีนี้นอกจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเนี่ยยังมีพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆนะครับที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือนี้อีกอย่างเช่นสมเด็จพระเทพเนี่ยก็มีถูกกล่าวถึงในบทนกเจ้าฟ้าอันนี้ชื่อบทเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เขาบอกว่าเขาก็อธิบายนะว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อของสมเด็จพระเทพก็เพราะว่าพระเทพเนี่ยทรงโปรดธรรมชาติและสนพระทัยเรื่องนกนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็เลยอนุญาตนะนอกจากนี้ยังมีการเล่าถึงเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพเนี่ยอ๋อเหรอเขาบอกว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยไปเรียกว่าเหมือนไปแคมป์แล้วกันแล้วปรากฏว่าก็เวลาไปแคมป์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องเตรียมหาอาหารเองปรากฏว่าถึงเวลาเผาข้าวโพดปุ๊บเนี่ยข้าวโพดไหม้ต้องเก็บไว้กินเองพระเทพไม่ยอมเปลี่ยนกับใครเพราะฉะนั้นถือเป็นน้ำใจนักกีฬาอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็นอกจากสมเด็จพระเทพแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในเวลานั้นที่ในหนังสือเนี่ยจะใช้คำว่าสมเด็จพยุพราชนะครับปรากฏมาครั้งแรกคือในบทที่ชื่อรับเสด็จนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์นะไปเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทุกคนเนี่ยไปต้อนรับพระองค์ทรงมีท่าทีที่สง่างามองอาจสมกับทรงเป็นทหารนะครับวีระในตัวละครหนึ่งที่ไปเข้าเฝ้าก็บอกว่าวีระคือตัวหล่อในเรื่องวีระเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยรักสมเด็จพยุพราชมากบางคนเห็นปุ๊บร้องไห้ตื่นเต้นดีใจกอดแขนกอดขาพระองค์ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะทรงเป็นกันเองมากๆนะครับในบทนี้ก็ในหนังสือเรื่องนี้ก็ยังบอกอีกว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยทรงเป็นแม่ที่ดีมากนะครับในการที่จะเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดาเนี่ยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับผมก็อย่างที่บอกตัวละครทุกตัวเนี่ยคือมันมีโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเยอะมากอยู่ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะถูกโจรทำร้ายหรือว่าถูกครูใช้ให้ไปล่อซื้อยาเสพติดแล้วแบบไปโดนทำร้ายมาอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเสมอที่ไปมาเนี่ยตำรามานีมานะเนี่ยพูดถึงสถาบันกษัตริย์มากกว่าพวกมูลบทบรรพกิจอีกแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราเก็บออกมาได้นะแต่ว่าถ้าไม่เชื่อเราก็ลองไปอ่านดูก็ได้บางทีสมัยเราอ่านอาจจะแบบอ่านผ่านไปนะมันแบบเราโฟกัสการอ่านให้ถูกมากกว่าเพราะว่าเราอ่านผิดเราโดนตีอ่ะแต่เนื้อหาเรานั้นบางทีมันฝังลงมาและอย่างตำรวจเนี่ยประเด็นต่อไปเรากลัวตำรวจไหมตอนเด็กกลัวไหมหรอโอเคก็กลัวแบบทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยตำรวจจับเออโดนพ่อแม่ขู่เดี๋ยวตำรวจจับยังไม่เงียบอีกตำรวจจับนะกลัวไหมในเรื่องนี้ก็พูดถึงบทบาทของตำรวจที่เป็นหลักเหมือนกันในการที่จะมาแก้ไขปัญหาหรือว่า เรื่องอาชญากรรมต่างๆที่มันอยู่ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กเนี่ยถึงขั้นอยากจะเป็นตำรวจด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยเห็นตำรวจทำหน้าที่ที่ดีอย่างเงี้ยเราอยากจะเป็นตำรวจบ้างในอนาคตมันก็มีหลายๆตอนใช่ที่ว่าด้วยต
ำรวจในฐานะซุปเปอร์ฮีโร่ของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยหรอทำทุกอย่างไม่ว่าทำอะไรจับผู้ค้ายาเสพติด จับโจรที่ไปขโมยเงินในสถานีราชการดับเพลิงตามหาควายที่หายด้วยซ้ำไปอะไรอย่างงี้ครับผมคือถ้าอันเนี้ยคือถ้าเปรียบเทียบกับพวกมูลบทบรรพกิจบ้างจินดามณีบ้างเนี่ยพูดถึงแบบความเป็นสถาบันกษัตริย์เยอะมากเลยแล้วก็อุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากๆเนี่ยทั้งที่มันเป็นผลผลิตมรดกของสมเด็จสิทธิราชนะครับแล้วก็มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเปรียบเทียบกับตำราทีมสัตว์ไทยเวอร์ชั่นแก้ว9เนี่ยความมีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของอุดมการณ์เหล่านี้แก้วกล้านะเออแก้วกล้าครับแก้วกล้าเนี่ยปรากฏว่าเราอ่านแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นคุณเรียนแก้วเราเรียนแก้วกล้าใช่ไหมครับโอเคมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่สอนให้เราทำอย่างอื่นแล้วมันสอนการอ่านเราด้วยแล้วมันก็สอนประเด็นอื่นเราด้วยครับไอประเด็นที่เมื่อกี้เพิ่งยกมาเนี่ยเรื่องแบบตำรวจจ๋าเรื่องกษัตริย์จ๋าเรื่องชาติจ๋าเนี่ยมันหายไปเลยอ๋อคือชาติเนี่ยมันกลายเป็นชาติที่แบบเราจะทำยังไงเนี่ยที่เป็นพลเมืองของชาติมากกว่านะครับหรือว่ามันเหมือนมันกลายเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยจริงๆอ่ะเอาจริงๆในแต่ว่าเรื่องกษัตริย์เนี่ยไม่ได้หายไปในแก้วกล้านะเราเองอ่ะยังจำได้ว่าสมัยที่อ่านป.1เนี่ยเวลาเราพลิกไปอ่านเล่มเวลาเราอ่านเล่มของเทอม2พวกเนี่ยเราจะดีใจมากเพราะว่ามันจะมีรูปพิมพ์ที่เหมือนจริงของในหลวงซึ่งเป็นรูปพิมพ์ที่เหมือนจริงรูปแรกในหนังสือเล่มนั้นมันทำให้เราจำได้นะขนาดเมื่อคืนอ่านซ้ำอีกทีก็ยังจำบทกลอนได้อยู่พอสมควรเก่งมากนอกจากจำราชาศัพท์ได้แล้วด้วยเนี่ยคือเป็นไปได้ไหมว่าในช่วงเวลาของการผลิตตำราเรียนมานิมานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของสงครามเย็นเมื่อพ้นสงครามเย็นแล้วเนี่ยการผลิตตำราเรียนภาษาไทยอย่างเช่นแก้วกล้าเนี่ยมันพ้นประเด็นเหล่านั้นบริบททางสังคมแบบนั้นแล้วเราเชื่อเช่นนั้นเราเชื่อเช่นนั้นเพราะมันไม่ได้ย้ำอะไรมากเลยในประเด็นของความเป็นชาติหรืออะไรอื่นๆมันกลายเป็นตำราเรียนภาษาไทยจริงๆอ่ะหมายความว่าในนั้นคุณสอนอะไรบ้างสอนวิธีการอะไรเขียนบทความจ่าหน้าซองจดหมายสอนเขียนเวลานุกรมด้วยนะคุณที่มาและความสำคัญของปัญหาอะไรอย่างเงี้ยดูทันสมัยมากดูมีแบบเป็นการสร้างความรู้ที่มีหลักฐานอยู่ตั้งแต่ประถมนะเป็นเล่มเป็นหนังสือการสอนภาษาไทยแท้ๆซึ่งขณะเดียวกันในช่วงผลิตตำราเรียนแก้วกล้าเนี่ยนะครับผมมันปี2537ใช่ไหมมันเลิกใช้ไป2537แล้วก็ถูกอ๋อ sorry แก้วกล้าใช่ไหมแก้วกล้าเริ่มมาหลังจากนั้นเป็นไปได้ไหมในช่วงที่เหมือนแบบว่าประชาชนความเป็นพลเมืองมันเฟื่องฟูมากๆประชาธิปไตยเฟื่องฟูมากๆตำราเรียนเหล่านี้มันก็เลยสอดรับกันเพราะอย่าง2535ต้นมาประชาธิปไตยมันก็ชัดเจนทหารก็ถดถอยลงครับเราก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันลงไปที่มันไปสอนคนใช้ชีวิตประจำวันอะรถเมย์เป็นคือรถเมย์ในเมืองก็ต้องระวังตัวนะมีหน้าที่ทำอะไรให้กับประเทศชาติคือแบบมันไปเน้นหน้าที่ของเราต่อประเทศชาติอะประเทศชาติในฐานะที่ไม่ได้แบบว่าเป็นชาติของแบบชาติเราต้องรักนะแต่มันเป็นเหมือนแบบหน้าที่ของเราผิดชอบระหว่างในฐานะมนุษย์ในมนุษย์ด้วยกันต่อพลเมืองด้วยกันใช่ว่าเราจะทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ประชาชนต่ออุดมการณ์จากระบอบเก่าโอเคเข้าใจแล้วน่าสนใจมากเลยว่าตำราเรียนภาษาไทยเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าบุตรหมายและบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองของไทยได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณอภิพลมากๆเลยวันนี้แล้วพบกันใหม่นะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ